ข่าวดีของคนไทยโดยเฉพาะบรรดาครอบครัวของตัวประกันนะคะเพราะว่าล่าสุดค่ะกลุ่มฮามาสได้ปล่อยตัวประกันคนไทยยืนยันแล้วนะคะ10รายด้วยกันคุณผู้ชมประกอบไปด้วยคุณณัฐฐาวรีมูลกันคุณสันติบุญพร้อมคุณบุญถมพันข้องคุณมงคลผจวบบุญคุณวิทูลภูมีคุณวิชัยกาลปัตคุณบัญชากองมณีคุณบุตรดีแสงบุญคุณอุทัยทุ่นศรีแล้วก็คุณอุทัยแสงนวล นะคะนี่เป็น10คนไทยชุดแรกที่ได้รับการปล่อยตัวออกมาคุณผู้ชมแล้วก็คือภาพถ่ายนะนี่ภาพถ่ายแต่ละคนก็ยังถือว่าได้รับการดูแลค่อนข้างดีนะคุณผู้ชมนะระหว่างการตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาลค่ะทั้ง10คนนะคะก็ไปเช็คกันก่อนว่าป่วยอะไรไหมเจ็บป่วยตรงไหนมีบาดแผลหรือเปล่าเจ้าหน้าที่ของสถานเอกอัครราชทูตตอนนี้ให้ความช่วยเหลือในเรื่องของการแปลภาษาการดูแลขั้นพื้นฐานทยอยแจ้งญาติที่ประเทศไทยแล้วนะคะเบื้องต้นพวกเขาจะอยู่ในโรงพยาบาล48ชั่วโมงด้วยกันซึ่งแพทย์อิสราเอลจะดูแลอย่างเต็มที่ค่ะมีการจัดคณะทางการแพทย์6ชุดแต่ละชุดประกอบไปด้วยแพทย์พยาบาลนักสังคมสงเคราะห์แล้วก็เจ้าหน้าที่ของสถานทูตดูแลผู้ได้รับการปล่อยตัวทั้ง10คนแล้วโรงพยาบาลจะมีการจัดนักจิตวิทยาที่พูดภาษาไทยเพื่อให้ได้คุยกันทุกคนจะได้รับสิทธิประโยชน์ในฐานะเหยื่อของการก่อการร้ายตามกฎหมายอิสราเอลนะคะขณะเดียวกันรัฐบาลไทยจะดำเนินการในส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องเพื่อรับพี่น้องคนไทยทั้ง10คนกลับสู่ประเทศไทยแล้วก็กลับสู่อ้อมกอดของครอบครัวคุณผู้ชมจากรายชื่อคนไทยกลุ่มแรกที่ได้รับการปล่อยตัวทั้ง10รายนะคะมี4รายที่ทางการอิสราเอลไม่เคยแจ้งยืนยันมาก่อนทำให้ขณะนี้คาดว่ามีคนไทยที่ถูกคุมตัวเนี่ยอยู่ประมาณอีก20รายจากเดิม26รายที่ได้รับการยืนยันจากฝ่ายอิสราเอลรัฐบาลเองพยายามอย่างเต็มที่นะคะในการจะช่วยเหลือพี่น้องคนไทยกลุ่มนี้ต่อไปแล้วก็ขอบคุณทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลกาตาร์อิสราเอลอียิปต์อิหร่านมาเลเซียแล้วก็ ICRC รวมไปถึงทุกส่วนเลยค่ะที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการเจรจากับทุกฝ่ายนะคะแล้วต้องบอกว่าทุกฝ่ายที่กล่าวมาเขาใช้ความพยายามมากนะคะในการจะช่วยเหลือตัวประกันชาวไทยจนกระทั่งได้รับการปล่อยตัวชุดแรกค่ะแล้วชาวไทยเองก็เป็นเหมือนคนกลุ่มแรกๆนะคะที่ได้รับการปล่อยตัวด้วยทีนี้หลังจากที่กระทรวงการต่างประเทศนะคะออกมาเปิดเผยรายชื่อ10ตัวประกันที่ถูกปล่อยตัวออกมานะคะทางด้านของคุณสันติบุญพร้อมซึ่งก็เป็น1ใน10ตัวประกันที่ถูกปล่อยออกมาต้องบอกว่าครอบครัวของคุณสันติทั้งผู้เป็นแม่ผู้เป็นภรรยานะคะเมื่อทราบข่าวต่างก็ดีใจทั้งร้องไห้แล้วก็อมยิ้มไปด้วยนะคะเนื่องจากตลอดเกือบ2เดือนที่ผ่านมาต้องบอกว่าทั้งภรรยาแล้วก็ผู้เป็นแม่เนี่ยเรียกว่าอะไรคือกินไม่ได้นอนไม่หลับอ่ะใช่ไหมคะเป็นห่วงอะค่ะไม่รู้ว่าคนในครอบครัวเป็นตายร้ายดียังไงยังมีชีวิตอยู่ไหมได้อยู่สุขสบายถูกทำร้ายร่างกายหรือไม่อย่างไรแต่ตอนนี้เหมือนมันปลดล็อกแล้วค่ะแล้วก็ยังมีอีกเกือบกว่า20คนนะที่ตอนนี้ก็รอการปล่อยตัวทีนี้นางวนจันจันจรอายุ68ปีแม่ของสันติบอกนะคะว่าดีใจจนบอกไม่ถูกเลยหลังจากที่ทราบข่าวซึ่งที่ผ่านมาก็คอยฟังข่าวอยู่ตลอดเวลาว่าลูกชายเนี่ยจะปลอดภัยไหมจะกินอยู่อย่างไรจะได้กลับเมืองไทยวันไหนต้องนอนน้ำตาไหลทุกคืนเพราะคิดถึงลูกค่ะใจแย่งอะไรยิ่งข่าวว่าลูกบอกมาเราดีใจยังภูมิใจยังคักเลยว่าเห็นโตนอนสุดเล่าลูกมันตลอดคิดลูกหาว่าไงทุกมือน้องลูกดีใจแล้วดีขอบคุณหลายสี่ซอยยะมือละเบิ้งโทรทัศน์แล้วก็รอถัดตาลูกมาได้เนาะสิเดมาเนาะคิดหลายคิดน้ำลูกจนกินบ่ได้นอนบ่หลับผลแล้วอีกคนนึงค่ะก็คือภรรยาของคุณสันตินะคะคุณกัญญพัฒน์แรกไทยสงก็บอกว่าเบื้องต้นเนี่ยต้องขอขอบคุณทุกหน่วยงานโดยเฉพาะรัฐบาลไทยที่ช่วยเหลือจนกลุ่มฮามาสปล่อยตัวประกันชุดแรกเพราะที่ผ่านมากว่า50วันเรื่องเงียบมาโดยตลอดตอนนี้ครอบครัวดีใจที่สุดซึ่งคุณกัญญพัฒน์ก็บอกด้วยนะคะว่าหลังจากที่ไม่สามารถติดต่อสามีได้ลูกชายเนี่ยได้บวชแก้บนไปแล้ว15วันส่วนตัวเองนะคะก็ไปบนกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์หลายต่อหลายแห่งโดยเฉพาะพระเจ้าใหญ่อำเภอพุทธไทยสงฆ์หลังจากนี้ก็จะไปแก้บนตามที่ได้บนเอาไว้ค่ะขอบคุณรัฐบาลนะคะที่ช่วยเหลือติดตามให้ค่ะขอบคุณทุกหน่วยงานค่ะขอบคุณเลยขอบคุณหลายๆเลยไหมคะขอบคุณบ่มีคำใดสิมาขอบคุณถ้าบ่มีรัฐบาลกับสิบ่มีซื้อแฟนมี
มีได้ข่าวอีหยังเลยแม่ค่ะคือเงียบพ่อนี่ดีใจแห้งค่ะครอบครัวดีใจดีใจแห้งนับตั้งแต่วันที่แฟนถูกจับตัวไปน่ะจนถึงวันนี้คือเป็นได้ประมาณกี่วันแล้วครับประมาณ50 วันค่ะ50วันค่ะเห็นว่าเราไปบนไว้หลายที่เลยใช่มั้ยใช่ค่ะพระเจ้าใหญ่บนหนังทุกที่ลูกชายลูกชายนี่บวช15มื้อเลยค่ะลูกชายบวช15วันค่ะแก้บนค่ะแล้วเมนูแรกที่จะกลับที่แฟนกลับมาเนี่ยคือจะทําอะไรแกชอบผัดปลากระป๋องผัดกะเพราปลากระป๋องค่ะแกชอบก็เตรียมเมนูไว้แล้วค่ะทําทุกอย่างอยากกินอะไรทําให้ทุกอย่างค่ะรอแค่บอกว่าขึ้นเครื่องแล้วแฮปปี้ฮับล้อค่ะล้อคำนี้วันนี้ก็ขึ้นเหลือล้อคำนี้ค่ะขอบคุณอีกครอบครัวนึงนะคะเป็นครอบครัวของคุณณัฐาวรีหรือว่าคุณโยอายุ35ปีนะคะชาวจังหวัดขอนแก่นวันนี้คุณแม่ค่ะก็คือคุณบุญญารินทร์ศรีจันทร์อายุ56ปีนะคะก็ให้สัมภาษณ์บอกโอ้โหดีใจมากโล่งใจเป็นอย่างมากหลังจากที่ทราบข่าวจากเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศว่ากลุ่มฮามาสยอมปล่อยตัวลูกสาวของตัวเองแล้วนะคะพร้อมกับตัวประกันคนอื่นๆทุกคนเนี่ยปลอดภัยดีก็ยิ่งทำให้ตัวเองเนี่ยดีใจมากที่ได้เห็นภาพของลูกสาวซึ่งอยู่ในการดูแลของทางการอิสราเอลเพื่อนของลูกที่ทำงานอยู่ที่นั่นเนี่ยส่งมาให้ดูตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะคะก็เลยคลายความกังวลดีใจค่ะคือนอนไม่หลับเฝ้ารอคอยข่าวคราวของลูกเนี่ยมานานกว่า2เดือนแล้วนะพอเมื่อคืนเนี่ยรู้อ่ะนอนหลับอ่ะค่ะคือดีใจโล่งใจคือเห็นแล้วว่าลูกฉันยังปลอดภัยอ่ะค่ะเพราะก่อนหน้านี้ไม่รู้เลยว่าลูกจะเป็นตายร้ายดียังไงแล้วพอทราบข่าวว่าลูกสาวกับเพื่อนชายคนสนิทปลอดภัยไม่มีอันตรายใดๆโล่งใจและจะเฝ้ารอวันที่ลูกสาวกลับมาที่บ้านค่ะดีใจบ่คิดว่ามันสิเป็นแบบนี้บ่คิดว่าลูกเฮาสิย่างออกมาแบบครบ32แม่ค่ะคิดว่ามันสิเป็นจ้อยๆแบบจกกระปกอีหยังออกมาสิแม่ค่ะคิดในใจก็คิดไปทั่วไปจีบจ้ะขอบคุณหน่วยงานทุกคนที่ซอยกับที่ได้พ่อลูกแม่เนาะเดือนกว่าแล้วมันโดนค่ะอีหลีตามที่เฮาร้อนทีนี้มาดูเบื้องหลังการปล่อยตัวประกัน10รายของกลุ่มฮามาสกันหน่อยนะคะซึ่งเรื่องนี้เปิดเผยโดยคุณปานปรีพยิทธานุกรรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้เปิดเผยถึงเรื่องนี้นะคะว่าหลังจากที่กลุ่มฮามาสได้ปล่อยตัวประกันคนไทย10คนได้มีการส่งมอบตัวประกันผ่านทางประเทศอียิปต์ซึ่งก็มีชายแดนติดกันกับฉนวนกาซาแล้วส่งตัวประกันกลับมายังประเทศอิสราเอลโดยส่งไปไว้ที่ฐานทัพอากาศหลังจากนั้นนะคะจะถูกนำตัวประกันส่งไปที่โรงพยาบาลชามีเบื้องต้นนะคะได้รับรายงานว่าตัวประกันคนไทยสุขภาพดีเกือบทั้งหมดค่ะยกเว้นผู้ชายที่รับบาดเจ็บที่หูคือมีลักษณะหูอื้อแล้วตัวประกันผู้หญิงที่ได้รับการดูแลให้อยู่แยกกันกับตัวประกันผู้ชายทางนี้นะคะทุกคนดีใจค่ะที่รับการปล่อยตัวออกมาแล้วถือได้ว่าทุกคนมีสุขภาพจิตที่ดีซึ่งสถานทูตได้ประสานติดต่อญาติตัวประกันทั้ง10รายแล้วแต่อาจยังไม่สามารถพูดคุยกับตัวประกันได้โดยตรงซึ่งสิ่งที่น่าแปลกใจกับตัวประกันที่ถูกปล่อยคือทุกคนเนี่ยอยากอาบน้ำค่ะคุณรพีพันธ์ผู้ชมค่ะคือเหมือนกับว่าพอไปอยู่ในฐานะการเป็นเฉลยศึกเป็นตัวประกันแน่นอนว่าสิ่งอำนวยความสะดวกเนี่ยมันไม่เหมือนกับการที่เราเนี่ยอยู่กันแบบอิสระโอเคแหละอาจจะมีอาหารมีเครื่องดื่มคอยบริการให้แต่ทุกคนบอกเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าตอนนี้อยากอาบน้ำมากๆเพราะว่าเนื่องจากตอนช่วงที่ถูกจับกุมเนี่ยคือไม่ได้อาบน้ำเลยโอ้โหถูกจับไปตั้งแต่7ตุลาคมนี่พฤศจิกายนก็เกือบ2เดือนนะไม่ได้อาบน้ำอ่ะไม่ได้อาบน้ำเลยอ่ะค่ะแต่ถ้าเป็นเราเนี่ยเข้าใจเลยนะใช่ไหมอยากอาบน้ำอ่ะค่ะแล้วยิ่งเป็นผู้หญิงด้วยอ่ะค่ะใช่ไหมคะมันก็จะแบบละเอียดอ่อนนิดนึงอ่ะแล้วนอกจากนี้นะคะก็ยังต้องการติดต่อกับญาติที่อยู่ในไทยด้วยซึ่งก็ได้รับการดูแลจากเจ้าหน้าที่อิสราเอลเป็นอย่างดีโดยมีการจัดแพทย์พยาบาลแล้วก็นักสังคมสงเคราะห์ให้การดูแลคุณปานปรียังบอกอีกนะคะว่าการที่ตัวประกันคนไทยได้รับการปล่อยตัวเชื่อว่าเกิดจากการเดินประสานงานขอความช่วยเหลือตัวประกันคนไทยจากประเทศต่างๆทั้งกาตาร์อิหร่านอียิปต์รวมถึงกลุ่มประเทศอาหรับอื่นๆที่เชื่อว่าจะสามารถติดต่อประสานงานได้โดยตรงกับกลุ่มฮามาสโดยเป็นเรื่องที่น่ายินดีนะคะที่ไทยได้ปล่อยตัวประกันมากกว่าประเทศอื่นจากตัวประกันที่ถูกจับทั้งหมด100กว่าคนซึ่งกระทรวงการต่างประเทศก็ได้ทำหนังสือขอบคุณประเทศต่างๆที่ให้การช่วยเหลือแล้ว
และนอกจากนี้นะคะจากการหารือกับรัฐมนตรีช่วยต่างประเทศของอิหร่านเมื่อวันที่13ที่ผ่านมาก็ได้สอบถามถึงการช่วยเหลือตัวประกันรัฐมนตรีช่วยอิหร่านแจ้งนะคะว่าเรื่องที่เคยหารือไม่ต้องเป็นห่วงขณะนี้กำลังเร่งดำเนินการอยู่อีกไม่นานทุกอย่างจะเรียบร้อยนอกจากนี้นะคะคุณปราณปรีก็บอกนะคะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเรื่องการปล่อยตัวประกันเนี่ยทราบอยู่แล้วแต่ไม่กล้ายืนยันเนื่องจากสถานการณ์เนี่ยสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาเพราะว่ามีการแจ้งข่าวมาตลอดว่าจะมีการปล่อยตัวประกันและไม่มีความชัดเจนแต่ครั้งล่าสุดนี้นะคะมีความมั่นใจจึงได้แจ้งให้กับประชาชนรอฟังข่าวหลังจากการประชุมที่กาตาร์ในช่วงบ่ายสุดท้ายค่ะก็มีการปล่อยตัวประกันคนไทย10รายเมื่อวานนี้ส่วนตัวประกันคนไทยที่ถูกปล่อยตัว4รายจาก10รายที่ไม่มีชื่ออยู่ในรายชื่อตัวประกันที่ถูกจับ26รายนะคะคุณปานปีระบุนะคะว่าตามรายงานเดิมมีคนไทยถูกจับเป็นตัวประกัน26รายแต่ตัวประกันคนไทย4รายทางอิสราเอลไม่เคยแจ้งให้ทราบทำให้ตัวประกันที่ยังไม่ได้รับการช่วยเหลืออยู่อีกตอนนี้เหลือ20รายด้วยกันและนอกจากนี้นะคะคุณปราณปรีก็ยังพูดถึงสิ่งที่ต้องดำเนินการหลังจากนี้ค่ะคือการประสานรีบนำตัวประกันคนไทยที่ได้รับการปล่อยตัว10คนกลับสู่มาตุภูมิโดยกระทรวงการต่างประเทศได้เตรียมความพร้อมมาโดยตลอดแล้วก็คาดว่าน่าจะให้เดินทางกลับโดยสายการบินพาณิชย์แต่ขณะนี้ค่ะอยู่ระหว่างการดูแลเรื่องสิทธิประโยชน์และขั้นตอนต่างๆจากทางการอิสราเอลก่อนนอกจากนี้นะคะยังต้องเดินหน้าประสานให้การช่วยเหลือตัวประกันที่เหลือให้กลับมาโดยเร็วที่สุดซึ่งเชื่อว่ายังปลอดภัยดีกับทุกคนเนื่องจากตัวประกันที่ถูกปล่อยมา10รายไม่ได้ถูกทำร้ายแต่อย่างใดสำหรับแรงงานไทยที่ยังปักหลักอยู่ในอิสราเอลนะคะคุณปานปรีบอกว่าตอนนี้ท่านนายกต้องการให้คนไทยกลับมาประเทศไทยก่อนเนื่องจากสถานการณ์อิสราเอลยังมีความรุนแรงขณะนี้มีบางส่วนที่เดินทางกลับมาไทยแล้วก็กลับไปอิสราเอลอีกครั้งจึงอยากขอให้เดินทางกลับประเทศไทยเพื่อความปลอดภัยของแรงงานทั้งหมดค่ะทางด้านนายกรัฐมนตรีนะคะคุณเศรษฐาทวีสินค่ะก็พูดถึงประเด็นการปล่อยตัวประกันนะคะบอกว่าขอบคุณหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นกระทรวงการต่างประเทศหน่วยงานความมั่นคงที่นำโดยผู้บัญชาการทหารสูงสุดนะคะท่านเนี่ยติดตามมาอย่างต่อเนื่องแล้วค่ะบางช่วงอาจจะมีขาดหายไปแต่ทำงานอย่างหนักเพื่อประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศนายกบอกขอบพระคุณนะคะทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการที่จะทำให้ผู้บริสุทธิ์ออกมาได้อย่างปลอดภัยค่ะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับไม่ว่าจะเป็นกระทรวงต่างประเทศหรือว่าทางความมั่นคงนะครับนำโดยท่านผู้บัญชาการทหารสูงสุดซึ่งท่านได้ติดตามไหมนะครับที่บางช่วงข่าวหายไปไม่ได้หมายความว่าทำงานท่านเองท่านก็ทำงานอย่างหนักนะครับและประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศมีข่าวกลับไปกลับมาว่าจะมีการปล่อยของเราหรือไม่นะครับจนกระทั่งในที่สุดก็ปล่อยออกมาได้10คนนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีอย่างยิ่งนะครับทาง ผู้นำหลายๆองค์กรต่างๆประเทศก็มาแสดงความยินดีผมก็ขออนุญาตกราบขอบคุณไปด้วยในที่นี้ว่าทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการที่จะทำให้ผู้บริสุทธิ์ออกมาได้อย่างปลอดภัยนะครับก็เป็นเรื่องน่ายินดีแต่การทำงานของเราก็ไม่หยุดยั้งก็ยังมีตั้ง20คนนะครับที่ยังไม่ได้ออกมาแล้วก็เราต้องพยายามต่อไปนะครับแล้วก็ญาติพี่น้องก็ของ10คนที่ออกมาก็แสดงความยินดีด้วยแล้วก็ยืนยันครับรัฐบาลยังไม่ลดละความพยายามที่จะเอา20คนออกมาให้ได้นะครับแล้วปัจจุบันนี้10คนก็มีการตรวจร่างกายอยู่ที่โรงพยาบาลอยู่แล้วนะครับทางท่านรองนายกรัฐมนตรีต่างประเทศท่านจะบินไปรับเองนะครับแล้วก็จะชวนทางท่านผู้บัญชาการสูงสุดคนเอกสวิตหนุนพักดีไปด้วยนะครับท่านนายกย้ำนะคะว่าการเจรจาขอปล่อยตัวประกันดำเนินการควบคู่ไปตลอดเวลากับทุกหน่วยงานในหลายประเทศที่มีส่วนเกี่ยวข้องค่ะข้อมูลไหนสามารถเปิดเผยได้ก็จะพยายามเปิดเผยออกสู่สาธารณะแต่เหนือสิ่งอื่นใด20คนที่เหลือต้องออกมาให้ได้เร็วที่สุดค่ะผมต้องเรียนตรงๆครับนี่เป็นเรื่องของความมั่นคงแล้วก็เป็นเรื่องของข้อมูลนะครับยังไม่อยากจะพูดออกไปดีกว่าเพราะเดี๋ยวจะเอฟเฟกต์ขอให้เห็นใจคนอีก20คนแล้วก็ญาติพี่น้องเขาด้วยแล้วกันตรงนี้นะครับบางรายละเอียดของข้อมูลเนี่ยผมว่าถ้าเกิดมีการเสนอข่าวไปแล้วอาจจะทำให้มีความละเอียดอ่อนของข้อมูลดีกว่าใช้คำนี้ดีกว่านะครับตรงนี้ให้ความสำคัญสูงสุดจริงๆครับนะครับแล้วก็ข้อมูลตรงไหนถ้าเกิดเปิดเผยได้เป็นข้อมูลสาธารณะได้ผมก็จะพยายามเปิดเผยออกมาเนื้อสิ่งอื่นใด20คนต้องออกมาได้โดยเร็วที่สุดครับก็ยินดีกับทั้ง10ครอบครัวนะคะที่ได้รับการปล่อยตัวแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีให้กับครอบครัว
คนไทยอีก20คนที่เหลือนะเพราะอย่างน้อยเนี่ยถึงแม้ว่าคนในครอบครัวอาจจะไม่ได้รับการปล่อยตัวในรอบนี้แต่ก็ได้เห็นว่าคนไทยที่ถูกจับไปเป็นตัวประกันเนี่ยทุกคนปลอดภัยดีเออนี่แหละค่ะก็อยากให้ครอบครัวทาง20รายก็ตอนนี้ก็สบายใจขึ้นหน่อยใช่ก็รอวันที่กลุ่มฮามาสจะปล่อยตัวเพิ่มเติมออกมา